ั้งใจฟังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันทธาไอพุทธสัพพปาปัสสะอาการะนังกุสรสูปะสัมปทาสกิตะปริโยทะปนังเอตังพุทธานะสาสนันติขันติปรมังตโปตีทีขานิพพานังปรมังวะทันติพุทธาอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเคจะสังวโรอาทิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานะสาสนันติติก็ต่อไปนี้ถือว่าเป็นการสมทานกรรมฐานเป็นทางการนะความจริงแล้วเราจะใช้คำสมทานเป็นทางการว่าอิมาหังพันเตภควาอัตตะภาวังเปริจชามินิพพานัสสะเมพันเตนี่เป็นคำสมทานกรรมฐานเป็นทางการนะทีนี้วันนี้ตามที่ ฝ่ายจัดการทางวัดพระอาจารย์ประจักษ์ได้ประสานทางการเพื่อให้มารับรู้กิจการงานอบรมวิปัสสนาอันเป็นกิจการอันหนึ่งของประเทศชาติที่จะพัฒนาอบรมประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติสมควรทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะได้มารับรู้สนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้นำโดยอาศัยทางหลวงพ่อผู้เป็นประธานและคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดขึ้นทุกปีเป็นเวลา40กว่าปีมาแล้วก็ถือว่าได้สร้างประโยชน์สุขให้แก่มหาชนแล้วก็เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติมายาวนานทางศูนย์ราชการต้องมารับรู้มาสนับสนุนส่งเสริมนะเราก็ได้ทำหน้าที่เชื้อเชิญมารับรู้ดังนั้นเมื่อถึงเวลาตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยการเอากิจกรรมอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เวลานั้นมาถึงเราจะนั่งรอโดยที่ไม่ทำกิจกรรมอันใดอันหนึ่งก็ใช่เหตุเพราะเวลามีค่าถ้าถึงเวลากำหนดนัดหมายแล้วเราจะต้องทำตามนั้นอันไหนสิ่งไหนกิจกรรมอันใดมีความพร้อมก่อนก็เอากิจกรรมสิ่งนั้นขึ้นก่อนนะนั้นบัดนี้ท่านทั้งหลายมีความพร้อมแล้วมานั่งพร้อมกันในศาลาแล้วก็ให้อาตมามาเป็นคนให้ศีลมาบอกศีลและให้โอวาทแทนท่านหลวงพ่อผู้ที่มีอายุพรรษาสูงแล้วนะเราร่างกายไม่ค่อยพร้อมอาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุทางพระสงฆ์องค์สามเณรทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมรายการในวันนี้และขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจและความอดทนของญาติโยมนะที่มาร่วมกิจกรรมอันเป็นทางการในวันนี้นั้นลำดับต่อจากนี้ไปอาตมาภาพจะได้ทำหน้าที่บอกกรรมฐานให้กรรมฐานเพื่อที่จะเป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติให้ได้รับมรรคผลในโอกาสต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้อาตมาภาพก็ได้ดำเนินการให้การแนะนำอบรมมาเป็นเวลาล่วงหน้าถึง 2-3 วันแล้วก็สำหรับญาติโยมผู้มาใหม่ยังไม่ได้รับการแนะนำเป็นที่เข้าใจก็ได้เริ่มต้นใหม่นะนั่นเองตอนนี้มีความพร้อมแล้วมาภาพก็จะบอกว่า
กรรมฐานนั้นเป็นชื่อของงานของใจเรียกว่าฐานเป็นที่ตั้งของการงานของใจเรียกว่ากรรมฐานแต่ในสมัยที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็มีแต่ทำกรรมสร้างกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะไม่มีสติเป็นฐานจึงไม่เรียกว่ากรรมฐานต่อในเมื่อเรามาใช้สติสมาธิปัญญาเป็นฐานของกรรมจึงเรียกว่ากรรมฐานนะเมื่อเรามีฐานแห่งการกระทำโดยมีสติสมาธิปัญญาเป็นฐานกรรมนั้นจึงเป็นกรรมอันเป็นกุศลกรรมที่เป็นกุศลนี้จะนำไปสู่ความเบาสบายไม่หนักหน่วงไม่เป็นผลแห่งความเดือดร้อนแต่จะมีผลแห่งความปลอดโปร่งโล่งสบายอันนี้ก็จะเป็นกรรมที่สร้างความสุขความสงบให้แก่จิตใจสมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พอถือว่าเป็นเพศที่สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ต่ำกว่าเพศมนุษย์ลงไปชื่อว่าสัตว์ชั้นต่ำตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเป็นสัตว์ชั้นสูงนะแต่ในบรรดามนุษย์ด้วยกันก็แบ่งเป็นหลายชั้นเช่นมนุษย์นิรโยมนุษย์เปโตมนุษย์เดรัจฉานโนและมนุษย์นิมนุษย์อสุรกายโยมนุษย์ภูโตมนุษย์เทโวมนุษย์พรหมานโนและมนุษย์อริโยมีถึง8ชั้นด้วยกันแม้แต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ใช่ว่าจะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์การที่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เขาเรียกมนุษย์อริโยเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐถ้ามนุษย์พรหมานโนก็ได้มนุษย์ที่เป็นพรหมมนุษย์ที่เป็นพรหมเนี่ยจะมีลักษณะของคนใจเย็นมีความอดทนสูงแต่มนุษย์อริโยนั้นเป็นมนุษย์ที่มีความปล่อยวางมนุษย์ที่มีความเยือกเย็นมนุษย์ที่ไม่มีปัญหากับโลกเรียกว่ามนุษย์อริโยเรียกว่ามนุษย์ประเสริฐชั้นต่ำลงมาชั้นหนึ่งก็เรียกมนุษย์พรหมานโนคือมนุษย์ที่มีความใจเย็นเป็นบางครั้งบางคราวมีความอดทนสูงนะเรียกว่าเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่นั่นเองมนุษย์ที่เป็นมนุษย์สัพพรหมานโนท่านเปรียบเสมือนพ่อแม่เรียกว่าพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรนะเราอยากจะเห็นพระพรหมตัวจริงก็คือพ่อแม่ของเรานั่นเองท่านจะมีความอดทนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเอื้ออากรุณามีเมตตากรุณาอยู่ในนั้นเขาเรียกมนุษย์พรหมานโนและใครก็ตามที่ปฏิบัติต่อเราเสมือนพ่อแม่คนนั้นเป็นมนุษย์พรหมานโนต่อไปก็เป็นมนุษย์เทโวมนุษย์เทโวก็ได้แก่คนที่เหมือนเทวดาคอยปกปักรักษาช่วยเหลือเกื้อกูลผ่อนทุกข์บำรุงสุขนะบรรเทาทุกข์บำรุงสุขคอยดูแลรักษาช่วยเหลือเราเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากหรือเมื่อเรามีความประมาทเดือดร้อนท่านก็คอยประคับประคองแก้ไขนี้เรียกว่ามนุษย์เทโวซึ่งบางคนก็ช่วยเหลือเราในฐานะมนุษย์เทโวก็มีต่อมาเขาเรียกว่ามนุษย์ภูโตนะมนุษย์ภูโตก็ได้แก่มนุษย์ที่มีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลพูดกันรู้เรื่องไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งถกเถียงกันมีเหตุมีผลพูดกันด้วยเหตุด้วยผลทำความเข้าใจกันได้โดยง่ายนี่เรียกว่ามนุษย์ภูโตสำหรับชั้นต่ำลงมาเขาเรียกว่ามนุษย์เดรัจฉานโนสำหรับมนุษย์เดรัจฉานโนนี่เป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามีอะไรที่ขัดข้องหมองใจกันบ้างก็ต้องได้ถกเถียงได้ว่ากล่าวกันได้ตำหนิติฉินกันบ้างมีความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันมีความขัดแย้งกันนะบางครอบครัวผัวเมียบางพ่อแม่ลูกบางทีแล้วก็เป็นมนุษย์จะดิเรกชาโนคือมีการไม่เข้าใจไม่ลงรอยทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งถกเถียงต่อปากต่อคำกันอันนี้เรียกว่ามนุษย์เดรัจฉานโน
ซึ่งก็มีในบ้านในเรือนเรานั่นเองไม่ใช่ไกลเราต่อมาก็เป็นมนุษย์อสุรกายโยเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าใจกล้าหน้าทนหน้าด้านนะถ้าพูดคำหยาบๆหมายความว่าบ้านเราก็ว่าดื้อดึงมึนไม่ชอบต่อล้อต่อเถียงถกเถียงแล้วก็เรียกว่ามีการที่จะคอยต่อสู้หรือว่าไม่เห็นด้วยอันนี้เขาเรียกว่ามนุษย์อสุรกายโยเรียกมนุษย์อสูรใช้อำนาจบังคับข่มเหงเอาใช้กำลังบังคับเช่นในครอบครัวผัวเมียบางทีแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องได้ลงไม้ลงมือกันนี่เขาเรียกเป็นมนุษย์อสุรกายโยต่อมาต่ำกว่านั้นเรียกมนุษย์สเปโตมนุษย์สเปโตนี่ชอบเรียกว่าเห็นแก่ตัวถือเอาของเขามาเป็นของเราเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวชอบหยิบหยับจับเฉยโดยไม่รับอนุญาตอาการเบาๆคือเห็นแก่ตัวชอบคือโอกาสชอบยืมแล้วไม่กลับคืนหรือว่า ถือเอาซึ่งหน้าหรือบางครั้งก็เป็นการแอบซ่อนลักขโมยก็มีนี่เขาเรียกมนุษย์สเปโตก็มีเหมือนกันในรอบๆ บ้านเราต่อมาเขาเรียกว่ามนุษย์นิรโยมนุษย์ประเภทนี้เป็นมนุษย์ที่อันตรายมีอะไรเรียกว่าเป็นคนเลือดร้อนเป็นคนอารมณ์เสียง่ายมีอะไรก็เอะอะโวยวายใช้ค้อนใช้ไม้ใช้ปืนผาหน้าไม้ใช้อาวุธอยู่ใกล้ไม่ค่อยได้เช่นพวกติดยาพวกเมาสุราพวกอารมณ์ร้ายหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาที่มีปัญหาถกเถียงตกลงกันไม่ได้มีการฆ่ากันแกงกันยิงกันทำร้ายกันอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ามนุษย์นิรโยนั้นเราจะเห็นว่ามนุษย์มีหลายชั้นทีเดียวก็ไม่ได้เป็นในโลกอื่นพบอื่นหรอกในรอบๆตัวเรานี่แหละเราก็ได้พบทุกประเภทในมนุษย์ดังกล่าวที่ว่ามานะแต่มนุษย์ที่เราอยู่กินง่ายด้วยง่ายที่สุดก็คือมนุษย์เทโวมนุษย์พรหมาโนเหมือนเราอยู่กับพ่อกับแม่หรือกับพี่กับน้องที่มีความเอื้อเฟื้อรักใคร่ซึ่งกันและกันหรือมนุษย์อริโยเหมือนเราได้อยู่กับครูบาอาจารย์ผู้มีความเมตตาเอื้อเฟื้อดูแลช่วยเหลือแนะนำสั่งสอนไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่เรานี่เรียกว่ามนุษย์อริโยเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐก็อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ได้ห่างหายไปไหนนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงไม่ใช่ของง่ายมีหลายชั้นหลายเชิงหลายรูปหลายแบบเราจะเป็นมนุษย์ประเภทไหนก็เลือกเอาได้นะจะเลือกเป็นมนุษย์อริโยก็ได้มนุษย์พรหมาโนก็ได้เราทุกคนก็เป็นมาทั้งนั้นแหละบางครั้งเราก็เป็นพ่อเป็นแม่บางครั้งเราก็เป็นคนดีต่อเพื่อนเพื่อนดูต่อเป็นคนดีต่อผัวต่อเมียบางครั้งเราก็เป็นคนมีเหตุมีผลมีการพูดการจากันด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรักสามัคคีบางครั้งเราก็เป็นมนุษย์ภูโตนะดังนั้นเองเมื่อเราเกิดมามีลักษณะที่ด้านจิตใจซับซ้อนหลายมิติหลายระดับอย่างนี้เราก็ควรที่จะต้องรักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราให้เข้มแข็งไว้เสมอท่านนายเป็นไฟฟ้าดับมาดูเนี่ยเป็นทั่วไปทั้งประเทศเป็นไฟฟ้าแดงสูงขาดเขาก็ปากเปล่าเลยก็ขอเป็นเอาเลยเพื่อนมาบอมาอยู่นี่ไม่เป็นไม่เป็นดูเดียวเราเชิญเข้ามาเลยแหละเราเชิญครับดังนั้นเองก็เราได้ฝึกฝนและความเป็นมนุษย์เข้ามาตามที่ดังกล่าวแล้วความจริงท่านเป็นผู้นำในสังคมท่านมาถึงนานแล้วแต่ว่าเนื่องจากไฟฟ้าดับแต่ในสมัยนี้พอไฟฟ้าดับอย่างเดียวที่ทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งสมัยครั้งพุทธกาลนี่ไม่ต้องมีเรื่องเหล่านี้ก็สำเร็จประโยชน์แต่ว่าในสมัยนี้มนุษย์เราฉลาดแล้วถึงจะมีไฟฟ้าหรือไม่มีไฟฟ้าก็ไม่จำเป็นเราใช้ของแท้ของจริงของเราดังนั้นเราขอเชิญท่านในอำเภอเข้ามาสู่ในธรรมสมาคมของเราเพื่อที่จะได้มาทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะซึ่งทุกวันนี้เรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครองการพัฒนาบริหารนะดังนั้นเราก็ได้ท่านผู้มีความสามารถได้มาเปิดได้มาให้
ข้อคิดและนโยบายต่างๆในฝ่ายอาณาจักรนะอานาภาพในนามของญาติโยมและอุบาสกอุบาสิกาก็ขอเชิญท่านในอำเภอได้มาพบกับญาติโยมของเราวิธีกรรมต่างๆการไหว้พระรับศีลอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอเชิญท่านในอำเภอได้พบกับญาติโยมของเราในวันนี้เลยขอเจริญพร